ือไม่นักกีฬาผิวดำคนแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกก็คือคอนสแตนตินเอนริเกสเดอซูเบียราเล่นรักบี้ให้กับทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อปี1900โดยประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพช่วงที่2ของรายการนะครับเรามาติดตามข่าวกันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึง Media Watch มาเล่นเกมกันหน่อยฮะคุณพีรณัฐฮะเพื่อจะแจกรางวัลที่วันนี้ก็มีทั้งรองเท้าวิ่งจาก Nike นะครับเป็นเบอร์ 7.5 นะครับแล้วก็เสื้อฟุตบอลของสโมสรปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่าไปอัชเชนะครับครับคำถามครับฟังให้ดีฮะฮะมาจากข่าวที่เรานำเสนอไปในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับคริสเตียโนโรนัลโดครับได้รางวัลอะไรครับครับนะฮะในข่าวที่เราเสนอไปครับคริสเตียโนโรนัลโดได้รางวัลอะไรครับร่วมสนุกโทรมาเลยครับ026159011รับจำนวน2สายเฉพาะรายการสดเท่านั้นนะครับ026159011ครับรางวัลล่าสุดที่โรนัลโดเพิ่งได้ไปเนี่ยที่เราเสนอข่าวกันในวันนี้นะครับคือรางวัลอะไรครับครับก็รับรองเท้าวิ่งจาก Nike เบอร์ 7.5 หรือเสื้อสโมสร PSG นะครับสายที่โทรมาตอบได้ก่อนมีสิทธิ์เลือกของรางวัลได้ก่อนนะครับรองเท้าวิ่งย้ำอีกครั้งนึงว่าเบอร์7.5นะฮะครับครับก็โทรมาเฉพาะช่วงของการออกอากาศสดทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเท่านั้นนะครับช่วงรีรันช่วง5ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งก็ไม่ต้องนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของ Sport World ที่เราโปรยกันไว้เรื่องของ Black Monday ที่มีการเด้งโค้ชออก4คนเนี่ยนะครับไปดู Media Watch กันสักหน่อยนะครับมีเรื่องของทางแบซังมุนนะครับอาจจะไม่ได้เล่นใน PGA ทัวร์ครับเพราะว่าต้องเข้าเกณฑ์ทหารติดตามใน Media Watch ครับMedia Watch วันนี้เป็นเรื่องของแบซังมุนครับที่อาจจะหมดสิทธิ์แข่งขัน PGA ทัวร์เนื่องจากว่าต้องกลับไปเกณฑ์ทหารที่เกาหลีใต้ครับโดยเราหยิบประเด็นมาจาก Eurosport และ Golf Digest ครับ Eurosport เล่นข่าวที่ประกอบไป28ปีอันดับ84ของโลกครับเขาอาจจะหมดสิทธิ์ร่วมแข่งขัน PGA ทัวร์เนื่องจากว่าต้องกลับไปเกณฑ์ทหารที่เกาหลีใต้หลังจากที่ได้รับอนุญาตเดินทางต่างประเทศการได้รับอนุญาตของเขาเนี่ยจะหมดอายุลงในช่วงสิ้นเดือนครับแล้วก็มีการพยายามต่ออายุอยู่เหมือนกันนะครับแต่กระทรวงกลาโหมของทางเกาหลีใต้นั้นยื่นเรื่องเพื่อปฏิเสธครับทำให้เขาต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารซึ่งกฎหมายของเกาหลีใต้ระบุว่าผู้ชายครับชายอายุระหว่าง18ถึง35ปีต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารทุกคนครับนี่คือข่าวจาก Eurosport ครับส่วนฝั่งของ Golf Digest ก็ระบุว่าหลังจากที่ใบอนุญาตเดินทางต่างประเทศหมดอายุลงในช่วงสิ้นเดือนนี้ครับแบซังมุนนั้นต้องกลับไปเกณฑ์ทหารตามกฎหมายของเกาหลีใต้ครับทำให้ในปี2015เขาอาจจะไม่ได้ร่วมแข่งขันในรายการใดๆเลยนะครับแบซังมุนนั้นเป็นนักกอล์ฟมืออันดับสูงสุดของเกาหลีใต้ครับโดยอยู่ในอันดับที่84ของโลกครับนอกจากนั้นแชมป์ PGA ทัวร์2สมัยรายนี้ยังได้โควต้าแข่งขันในรายการ The Master 2015เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมาตามข่าวกีฬาอื่นๆรอบโลกที่น่าสนใจกันต่อครับในช่วงของ Sport World ครับเป็นเรื่องราวของศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับในศึก Black Monday ปรากฏมี4โค้ชโดนปลดหลังจากจบฤดูกาลปกติครับ Black Monday ก็คือศัพท์ที่ใช้เรียกวันที่ถัดจากการแข่งขันฤดูกาลปกติเกมสุดท้ายหรือว่าเกม Sunday Night สัปดาห์สุดท้ายเป็นวันที่เหล่าโค้ชและก็ผู้จัดการทั่วไปของทีมที่มีผลงานย่ำแย่ต่างพากันใจตุ้มๆต่อมๆครับว่าจะโดนปลดหรือไม่ซึ่งคำนี้ได้ถูกใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปลายยุค90นะครับโดยวงการหนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาครับปรากฏว่า Black Monday ในซีซั่นนี้มีโค้ช4คนครับที่โดนปลดออกจากทีมเริ่มด้วยจิมฮาร์บอร์ดที่ไม่สามารถพาซานฟรานซิสโก 49ers เข้าถึงรอบเพลย์ออฟได้ครับโดยจบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับรองบ๊วยของกลุ่ม NFC ตะวันตกนะครับด้วยสถิติชนะ8แพ้8นะครับสถิติย่ำแย่ที่สุดในรอบ4ปีที่เขาคุมทีมนะครับซึ่งฮาร์บอร์ดก็มีแนวโน้มว่าอาจจะผันตัวไปรับงานคุมทีมระดับมหาวิทยาลัยอย่างมิชิแกนทีมเก่าของเขาสมัยเป็นนักศึกษาครับ
อีกคนหนึ่งที่โดนปลดไปก็คือเล็กซ์ไลอันครับที่ถูกนิวยอร์กเจ็ตส์ไล่ตะเพิดออกจากทีมหลังจากพาทีมจบฤดูกาลด้วยการเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่ม AFC ตะวันออกด้วยสถิติชนะ4แพ้ไปถึง12เกมแล้วก็ทำให้จอห์นไอซิสผู้จัดการทั่วไปของทีมก็โดนไล่ออกด้วยในวันเดียวกันนะครับขณะที่คนต่อมาที่โดนปลดไปก็คือมาร์คเทสแมนครับที่โดนชิคาโกแบร์ครับขับออกจากทีมพร้อมกับฟิลเอเมลี่ผู้จัดการทั่วไปที่ประสานงานกันพาทีมจบอันดับสุดท้ายของกลุ่ม NFC เหนือด้วยสถิติชนะ5แพ้11เกมปิดท้ายครับที่ไมค์สมิธครับกระโดดแอตแลนต้าฟอลคอนไล่ออกจากการเป็นหัวหน้าโค้ชของทีมหลังจากที่พาทีมทำผลงานย่ำแย่ตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยในเกมสุดท้ายก็เปิดบ้านแพ้คาร์โรไลนาแพนเทอร์ไปถึง3-34คะแนนพร้อมจบฤดูกาลปกติด้วยอันดับรองบวยของกลุ่ม NFC ใต้ด้วยสถิติชนะ6แพ้ถึง10เกมครับกระโดดไป4คนครับสำหรับ Black Monday ในฤดูกาลนี้ยังอยู่ที่เรื่องของ NFL ครับจากแหล่งข่าวของ NFL รายงานว่าทอมเบรดี้ครับควอเตอร์แบ็กของนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ได้ตกลงปรับปรุงสัญญาที่เหลืออยู่3ปีกับต้นสังกัดครับส่งผลให้ทีมแพทริออตส์นั้นจะมีงบประมาณในคลังเพิ่มขึ้นอีก24ล้านเหรียญสหรัฐในการใช้ดึงตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมครับภายใต้ข้อตกลงใหม่เบรดี้เปลี่ยนแปลงรายได้จากค่าการันตีผลงานมูลค่า24ล้านเหรียญสหรัฐเป็นค่าการันตีเมื่อได้รับบาดเจ็บเท่านั้นครับนั่นหมายถึงเบรดี้จะได้เงินการันตีก็ต่อเมื่อได้รับบาดเจ็บเท่านั้นครับส่งผลให้เบรดี้จะถูกปล่อยออกจากทีมเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนครับและเขาจะกลายเป็นเรื่องฟรีเอเจนต์ที่สามารถต่อรองค่าเหนื่อยต่างๆกับทีมใหม่ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ค่าเหนื่อยใน3ปีที่เหลือของเบรดี้จะได้เพิ่มปีขึ้นไปปีละ1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทำให้ฐานค่าเหนื่อยของเขาอยู่ที่8ล้านเหรียญต่อปีในปี2016 9ล้านเหรียญต่อปีในปี2017และ10ล้านเหรียญต่อปีในปี2018ครับการตกลงในครั้งนี้ทำให้ทีมแพทริออตส์นั้นมีเงินสดในคลังมากขึ้นเพื่อใช้ในการเสริมทีมซึ่งพวกเขาต้องการเงินในการเซ็นสัญญาใหม่กับผู้เล่นฟรีเอเจนต์ในทีมครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุมปีกอย่างดาริลเรวิสมีเดวินแมคคอตตี้ตัวเซฟตี้นะครับแล้วก็มีเน็ตโซเยอร์ตัวแท็กเกิลรวมทั้งชอนเวรีนครับรันนิ่งแบ็คของทีมมาต่อกันที่ NBA นะครับบาสเกตบอล NBA ในช่วงเรกูล่าซีซั่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับบุคลินเน็ตก็เปิดสนามบัคเคเลเซ็นเตอร์เอาชนะซาคราเมนโตคิงไป107-99โดยที่เมสันทอมลีโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับทำคนเดียว22แต้มโดยนอกจากทอมลีแล้วโจจอนสันและก็จาเลตแจ็คครับช่วยกันทำอีกคนละ16แต้มขณะที่บรูคโลเปซตัวสำรองก็ลงมาทำไปอีก11แต้มทำให้เน็ตสามารถแก้ตัวจากการแพ้อินดิน่าเพเซอร์คาบ้านถึง25แต้มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้สำเร็จและก็เป็นชัยชนะ4ใน5เกมหลังสุดของพวกเขาด้วยครับขณะที่ซาคราเมนโตคิงส์ได้รูดี้เกย์ทำไป25แต้มแล้วก็ได้เดมาร์คัสคาวซินทำไปอีก24แต้มกับอีก13รีบาวด์แต่ก็ไม่สามารถทำให้ทีมรอดพ้นจากความพ่ายแพ้เป็นนัดที่13จาก17เกมหลังสุดได้นะครับเกมต่อไปบรุกลินเน็ตจะเล่นต่อในคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นพบกับชิคาโกบูลส์ส่วนซาคราเมนโตคิงส์จะเดินทางไปเยือนบอสตันเซลติกส์ในวันพุธครับบ็อกซ์สกอร์ครับซาคราเมนโตคิงส์ก็รูดิเกย์ครับทำมา25แต้ม9รีบาวด์5แอสซิสต์เดมาร์คัสคาวซิน24แต้ม13รีบาวด์4แอสซิสต์ดาเลนคอลลิสัน16แต้ม3รีบาวด์8แอสซิสต์ส่วนบรุกลินเน็ตเมสันทอมลีครับ22แต้ม4รีบาวด์1แอสซิสต์จาเลตแจ็ค16แต้ม3รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็โจจอนสันครับ16แต้ม2รีบาวด์6แอสซิสต์ครับผลคู่อื่นครับมิลวอกกี้บัคชนะชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตไป104-94ในการต่อเวลานะครับชิคาโกบูลส์ชนะอินดิแนเพเซอร์ส92-90ครับออร์แลนโดแมจิกชนะมายอามี่ฮีทครับ102-101วอชิงตันวิซาร์ดส์ครับก็ชนะฮูสตันร็อกเก็ต104-103ยูทาห์แจ๊สแพ้ LA Clippers ครับ97-101เราไปต่อกันที่เรื่องของศึก F1 กันบ้างนะครับต่อไปดูความเคลื่อนไหวของทีม Red Bull นะครับนักขับดาวรุ่งวัย20ปีอย่างแดเนียลเคียดครับ
ก็ถือว่าเป็นนักขับคนใหม่ของค่าย Red Bull นะครับออกมาเปิดใจครับว่าเขาไม่ได้เกรงกลัวหรือว่าไม่ได้หวั่นเกรงการที่ต้องมาหรือกังวล นะครับการที่ต้องมาเป็นคู่หูของเดนนิส ลิชาร์โดรุ่นพี่ชาวออสเวนในการแข่งขันฤดูกาลหน้าครับเคียร์เจ้าของประวัติศาสตร์สถิตินะครับเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1อายุน้อยสุดครับหลังจากที่ตัดสินใจร่วมงานกับทีมโตโรรอสโซเมื่อฤดูกาลก่อนครับล่าสุดเกียรตินั้นถูก Red Bull Racing นะครับอดีตทีมแชมป์4สมัยซ้อนดึงตัวมาเป็นนักแข่งแทนที่เซบาสเตียนเวทเทลครับแชมป์โลก4สมัยที่ตัดสินใจย้ายไปร่วมงานกับ Ferrari เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมานะครับคราวนี้เนี่ยตัวริชาร์โดจะขยับขึ้นไปเป็นนักขับมือ1ของทีมครับส่วนเคียร์ก็จะเข้ามาเป็นนักขับหน้าใหม่เป็นมือรองต่อจากริชาร์โดนะครับก่อนที่เคียร์จะต้องเจอศึกหนักด้วยการเป็นคู่หูกับริชาร์โดนะครับผู้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วเขาจบอันดับ3ของตารางคะแนนนักแข่งครับและคว้าแชมป์ไปทั้งสิ้น3สนามที่แคนาดาฮังการีแล้วก็เบลเยียมนะครับในฤดูกาลหน้าครับเคียร์บอกว่าริชาร์โดนั้นสร้างมาตรฐานไว้สูงมากๆในฤดูกาลที่ผ่านมาครับแต่การที่เขามาอยู่เรดบูลเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อต้องการมาดูเฉยๆครับริชาร์โดทำผลงานได้ดีครับเขาต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันต่อหน้าริชาร์โดและคนอื่นๆนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นครับอีกอย่างเขาไม่ได้มาที่นี่ถ้ากลัวนะครับเขารู้ดีว่าริชาร์โดมีฝีมือแค่ไหนครับแต่เขาจะทำผลงานให้ดีที่สุดซึ่งดีที่สุดของเขาก็คงไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปนักครับนอกจากนี้นักขับชาวรัสเซียนะครับยังพูดถึงเวทเชลว่าสร้างผลงานได้อย่างสมบูรณ์แบบให้กับ Red Bull ครับด้วยการคว้าแชมป์โลก4สมัยหลายคนอาจนำเขาไปเปรียบเทียบกับเวทเชลแต่สำหรับเขาเองเขาแค่อยากทำให้ตนเองนั้นขับรถได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมนะครับฟราเทนิสก็อย่าพลาดนะครับสำหรับในช่วงส่งท้ายปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็มีเทนนิสรายการพิเศษที่หัวหินในช่วงสิ้นปีนี้ให้ติดตามกันก็คือ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยการชมนักเทนนิสระดับโลกอย่างโทมัสเบอร์ดิชมิลอนลาวนิชดาวิดเฟเลจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอตตินีและก็ริชาร์ดกาสเก้มาลงแข่งขันกันระหว่างวันที่31ธันวาคม2557ถึง2มกราคม2558ที่สนามเซ็นเทเนียลพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ่ายทอดสดที่ True Vision ที่เดียวนะครับทางช่อง True Tennis HD ช่อง670หรือว่ารับชมได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere นะครับคุณผู้ชมครับเรายังมีข่าวคราวของวงการกีฬามาให้ได้ติดตามกันต่อนะครับติดตามในสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับไบรอตันควอเตอร์แบ็คของ Buffalo Bills วัย32ปีตัดสินใจอำลาวงการหลังจากเล่นอาชีพมานานกว่า10ปีเนื่องจากต้องการทุ่มเทเวลาให้กับครอบครัวอย่างไรก็ตามออตันเคยอำลาวงการมาแล้วเมื่อปีก่อนก่อนที่ Bills จะได้เรียกตัวกลับมาใช้งานในฤดูกาล2014ซึ่งออตันมีโอกาสลงเล่นให้กับ Bills ไปทั้งสิ้น12เกมชิคาโกแบร์สตัดสินใจปลดมาร์คเทรสแมนออกจากตำแหน่งโค้ชของทีมเหมือนกับเทรสแมนทำผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจ2ฤดูกาลติดกันล่าสุดเขาทำทีมจบฤดูกาลด้วยอันดับสุดท้ายของสาย NFC ทำสถิติชนะ5แพ้11นอกจากนี้แบร์สยังเลาะฟิลเอเมอรี่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของทีมอีกด้วยมิชิแกนวูล์ฟเวอรีนเตรียมประกาศแต่งตั้งจิมฮาร์บอร์หัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมภายในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นจากรายงานของสำนักข่าว ESPN ได้อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยมิชิแกนหลังจากทั้งคู่ตกลงเซ็นสัญญา6ปีมูลค่า48ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นปีละ256ล้านบาทซึ่งการเซ็นสัญญาในครั้งนี้จะทำให้ฮาร์บอร์กลายเป็นโค้ชที่มีค่าตัวแพงที่สุดของทีมอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยเคนทักกี้ทีมบาสเกตบอลชายระดับมหาวิทยาลัยในศึก NCAA ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นทีมอันดับ1ในการจัดอันดับของ AP Top 25 Poll เป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันหลังจากเคนทักกี้สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยการชนะ13เกมรวดและยังไม่แพ้ใครนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลใน
ช่วงนี้เราคุยกันเรื่องของข่าวกีฬารอบโลกไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับมีเรื่องที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับจะยื่นเรื่องเพื่อขอเลื่อนโปรแกรมในการคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าต้องการหลีกทางให้กับ4เกมส์ครับสามสิบธันวาคมปี1947เทนนิสเดวิสคัพครั้งที่36สหรัฐเอาชนะออสเตรเลีย4-1ที่นิวยอร์ก